วันนี้เนี่ยเกสของเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวสวยนะคะแล้วใครก็ตามที่ทำธุรกิจแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีอินสปิเรชันนะคะหรือว่าสนใจธุรกิจของแม่และเด็กเนี่ยโอ้โหท่านนี้เนี่ยรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งที่เรียกว่าสร้างธุรกิจมาเองกับมือเลยนะคะเซลฟ์เมดของแท้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามมากๆด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันทั้งในช่องทางของ Facebook แล้วก็ LINE IDOL ด้วยใครชมผ่าน Facebook อยู่นะคะฝากกดหัวใจรัวๆเข้ามานะคะใครดูผ่าน LINE IDOL ก็ฝากทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเชื่อว่าแน่นอนเนาะเรื่องของธุรกิจแม่และเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อป5นะคะของธุรกิจที่เรียกว่ามียอดจับจ่ายใช้สอยกันโอ้โหมันมาก9เดือน9นี้ก็ไม่ต้องบอกว่าหมดกันไปเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบหมดเปลือกเลยนะคะกับสาวสวยคนนี้นะคะอ่ะก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาก่อนสวัสดีนะคะคุณเนตรภิตรุ่งธนเกียรตินะคะท่านนี้ก็เป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ของละมุนเบบี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณทิพย์เนาะได้เลยได้เลยสวยตลอดเลยเจอเมื่อไหร่ก็สวยตลอดนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะดูซิแฟนๆเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้คุณหญิงก็จะมาเปิดเผยหลายๆเรื่องราวนะคะมาเล่าแบ่งปันกันให้พวกเราฟังด้วยเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่เราต้องอินสไปร์กันไปมาเนาะคุณหญิงเนาะเพราะว่าการที่เราได้เห็นผู้หญิงลุกขึ้นมาทำธุรกิจแล้วก็โอ้โหยืนหยัดต่อสู้จะมีวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดานะคะคราวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหญิงช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆก่อนค่ะว่าคุณหญิงเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็เนตรภิตรุ่งธนเกียรตินะคะชื่อเล่นชื่อหญิงนะคะก็เป็น founder ของละมุนเบบี้ค่ะผลิตภัณฑ์เป็นสำหรับแม่และเด็กฮะโอเคหลายๆท่านก็รู้จักละมุนเบบี้กันอยู่แล้วนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะคุณภาพดีแล้วก็เรียกว่าติดใจกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะต้องถามว่าที่มาของละมุนเบบี้เนี่ยตอนที่คุณหญิงเข้ามาตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรคะจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่ายังไม่ได้เคยคิดว่าจะเริ่มทำธุรกิจเลยก็คือตอนแรกที่ทำอะค่ะก็คือเกิดจากบ้านน้องริวก็คือลูกชายเองค่ะเขามีอาการแพ้พวกผลิตภัณฑ์เด็กทั่วไปท้องตลาดซึ่งก็เป็นเบสพวกเคมีนะคะเขาก็จะแบบมีการแพ้ที่ผิวหนังเป็นผื่นขึ้นคันเต็มตัวเป็นผื่นแดงหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะพอหญิงแบบไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้สเตียรอยด์มาแล้วก็พอทาไปเสร็จมันก็หายแต่สักพักนึงน้องก็เป็นขึ้นมาอีกเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะเราก็เลยอยากมาหาให้เจอว่าตกลงอ่ะลูกเราแพ้อะไรกันแน่เราก็เลยมารู้ว่าจริงๆอ่ะลูกเราเนี่ยแพ้พวกเบสเคมีอย่างเช่นพวกสาร SLS ก็คือเป็นสารที่ทำให้เป็นฟองหรือว่าเป็นน้ำหอมต่างๆแล้วก็พวกสารกันเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้เสร็จเราถึงทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตอนนั้นก็คือคิดว่าทำใช่ลูกใช้คือคิดว่าอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับลูกเราแล้วลูกเราไม่แพ้ก็คือทำอันนั้นแค่นั้นเลยไม่ได้คิดที่จะทำธุรกิจเลยค่ะจนกระทั่งเราก็ได้มาโพสต์ลงใน Facebook ก็คือเหมือนแม่ทั่วไปอะค่ะเวลาเราแบบลูกไม่สบายลูกป่วยหรือพอลูกหายแล้วเราก็โพสต์บอกคนอื่นว่าเอ้ยฉันดีใจจังเลยนะที่ลูกฉันหายแล้วแต่ว่าลูกฉันหายแล้วเนี่ยเกิดจากว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบทำน้ำยาซักผ้าหรือว่าสบู่อาบน้ำให้ลูกฉันใช้เองเราก็เล่าแค่นี้ค่ะสุดท้ายก็มีคนมาคอมเมนต์เราเยอะมากเว้ยเขาอยากได้บ้างช่วยแชร์เขาได้ไหมหรืออีเวนต์ขายเขาได้ไหมซึ่งนะตอนนั้นในเฟซที่ Facebook คือยังไม่ค่อยมีคนเล่นเมื่อประมาณแบบ10กว่าปีที่แล้วก็คือไม่ได้ขายของอะไรแย่ค่ะหญิงก็แค่แบบอ่ะถ้าอยากได้ก็คือแบ่งเพราะว่าเราก็คือแบบทำมาค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าโรงงานที่เป็นเพื่อนเราก็คือมี MOQ เนาะมั้ยพวกนี้ดีนะมีเพื่อนเป็นโรงงานด้วยโอเคใช่แล้วเราก็ศึกษาข้อมูลจนกระทั่งคุณหญิงกลางอะค่ะก็คือที่ออฟฟิศมี2หญิงเนาะคุณหญิงกลางก็มาคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยเราควรจะทำธุรกิจแบบนี้ไหมวัตถุประสงค์แรกคือตอนแรกที่ทำอะคือคุณหญิงกลางเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะให้เราอะเหมือนกับทำสิ่งดีๆอันเนี้ยแบ่งปันให้กับเด็กทุกคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครทำผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยซึ่งเป็นเบสแบบ natural ทั้งหมดแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะพอหญิงแบบเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เพื่อนบอกเนี่ยซึ่งก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วบอกจากตอนนั้นเราเป็นแม่ฟูลไทม์เนาะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมาทำตรงนี้เพื่อเป็นของขวัญจากธรรมชาติให้กับเด็กๆทุกคนที่มีอาการแพ้เหมือนลูกเราค่ะอ่าฮะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะก็คือเริ่มต้นจากน้องรีใช่เองนะใช่ก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่รัก
รักที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอันนี้คือทําให้ลูกใช้ถูกไหมเพราะฉใะชนั้น่ก็ต้องเลือกใชมา่เฉพาะของที่ดีที่สุดเสมอนะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เกิดมาเป็นละมุนเบบี้นั่นเองอยากรู้อีกนิดนึงทําไมชื่อละมุนเบบี้คำถามนี้มีคนถามเยอะมากซึ่งจริงๆก็เป็นคนตั้งเองคือเราอ่ะคิดเลยนะเราเอมไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเราจะไม่ได้ขายแค่เมืองไทยเราจะต้องขายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งชื่อว่าอะไรที่มันทําให้พูดเป็นภาษาไทยก็ได้และเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้คําว่าละมุนก็คือภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษคือลามูนก็คือเหมือนกับพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกของฟีลลิ่งคือgentle เพียวแล้วก็warm นี่คือความอบอุ่นแล้วก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ทั้งหมดที่เราดีไซน์ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เป็นชื่อที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ติดหูด้วยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีคุณนภาพรนะคะสวัสดีน้องอูนด้วยนะมาช่วยเชียร์ด้วยนะคะน้องอูนเป็นเจ้าของ NPP Box ก็เดี๋ยวจะขึ้นเวทีกับเราด้วยงาน DSME นะคะแล้วก็คุณบุ๊กสวัสดีค่ะคุณแซลมอนสวัสดีคุณจอยสวัสดีนะคะคุณ TK สวัสดีด้วยนะคะตอนนี้ใน LINE นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆหัวใจที่ส่งเข้ามากันนะคะคราวนี้นะคะถามนิดนึงว่าความยากของการทำธุรกิจแม่และเด็กค่ะคุณหญิงอะไรคือความยากของธุรกิจนี้ฮะคือบอกตรงๆคุณทิพย์หญิงว่ามันไม่ได้ยากแต่มันต้องใส่ใจถ้าเกิดคุณทิพย์คุณหญิงก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่มียากมันไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือหญิงก็จะเป็นแบบนั้นคือหญิงรู้สึกว่าไม่ได้ยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดนะคะอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของส่วนผสมคือหญิงรู้สึกว่าคนที่ทำธุรกิจแม่และเด็กอะค่ะโดยเฉพาะทำสกินแคร์คุณต้องดูละเอียดว่าส่วนผสมที่คุณใช้เนี่ยมาจากไหนมาจากธรรมชาติหรือเปล่าแล้วส่วนผสมนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการแพ้กับเด็กหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หญิงในฐานะเจ้าของแบรนด์ละมุนเราใส่ใจเรื่องนี้เสมอนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของส่วนผสมแล้วเรามองในเรื่องของเรกูเลชันหรือกฎต่างๆอย่างตัวอย่างค่ะคือละมุนเบบี้เราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% และเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นหญิงจะมีเรกูเลชันก็คือเป็นมาตรฐานของยุโรปก็คือ EcoCert น่ะเป็นการใช้ในเป็นไกด์ไลน์ในการผลิตสูตรต่างๆอยู่แล้วเพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะจะต้องเติบโตไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้น regulation พวกนั้นอะเราก็คือใช้เป็นมาตรฐานจากทาง EcoCert เลยซึ่งสมัยนั้นต้องบอกนะคะว่าเมืองไทยไม่มีมาตรฐานของแบบออร์แกนิกเลยนะคะอีกก็เลือกที่จะเอาตัวนี้เข้ามาอันนี้คือสิ่งที่บางครั้งอะค่ะคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจแม่เด็กเราต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะเพราะมันคืออย่างที่บอกอะคือเราไม่ได้ทำแค่ลูกตัวเองแต่มันคือนึกถึงคนอื่นด้วยแล้วก็คือนึกถึงแต่สิ่งดีๆกับอีกอันนึงค่ะก็คือว่าผลเทสถึงแม้ว่าเราอะจะแบบเลือกใช้ส่วนผสมที่ดีซึ่งหญิงดูทุกตัวว่าส่วนผสมนี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการแพ้ไหมถ้ามีหญิงไม่ใช้นะแล้วพอหญิงเลือกครบจนเป็นแบบ 100% แล้วหญิงจะต้องเอาไปเทสอีกอะค่ะซึ่งก็เป็นสถาบันสปินคอนโทรลว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยเด็กจะมีโอกาสแพ้หรือเปล่าแต่มีอันนึงค่ะคุณทิพย์ค่ะก็คือว่าปกติพวกสปินคอนโทรลพวกนี้เขาไม่เทสกับเด็กนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเขาจะเลือกเทสกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายโอเคอันนี้ต้องเล่าให้ฟังบางครั้งมีคนบอกว่าเป็นเทสกับเด็กมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนที่ทำธุรกิจแม่และเด็กหญิงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจนะคะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากดีเทลเยอะเพราะกว่าจะทำสำเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบลำบากเหมือนกันเลยนะคะแต่หญิงมองว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคนเป็นแม่แล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้แสดงว่าคุณหญิงคือลงดีเทลเองเลยถูกไหมคือไม่ได้ปล่อยแบบโรงงานคิดไปทำไปแต่ว่าคุณหญิงลงไปดูดีเทลเลยใส่อะไรยังไงเท่าไรเป็นยังไงบ้างก็คือแบบละเอียดเลยอ่ะแสดงว่าคือคุณแบบรู้ละเอียดเลยถูกไหมอินกรีเดียนต์อะไรทำเป็นยังไงโอเคมันเรื่องของความรู้ลึกรู้จริงด้วยเนาะใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบางครั้งอะโรงงานผลิตอะไรมาเราไม่รู้เลยนะว่าไส้ข้างในเขาเป็นยังไงซึ่งก็มีหลายครั้งนะคะที่บางครั้งโรงงานหญิงบอกว่าโรงงานที่โรงงานหญิงโรงงานที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนอะไรเงี้ยหรือบางครั้งหญิงบอกเฮ้ยทำไมคุณใช้ตัวนี้ล่ะทั้งที่มันไม่ดีเขาบอกอ่ะถ้าเกิดไม่ใช้ตัวเนี้ยก็คือต้นทุนมันก็สูงอะแล้วคุณทำขายของราคาเนี้ยคุณขายไม่ได้หรอกคือสมัยแรกๆทุกคนพูดหญิงจะหญิงหมดนะคะแล้วบอกไม่ถ้าเกิดคุณจะสินค้าจากธรรมชาติ 100% ออร์แกนิกไม่มีหรอกนั่นแปลว่าอินกริเดียนทุกอย่างอะค่ะหญิงไปหาเองจากเมืองนอกแล้วหญิงนำเข้ามาเองนะคะเพื่อผลิตสินค้าละมุนเบบี้ใช่โอเคก็คือคุณหญิงเป็นคนอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เอามาให้โรงงานทำอีกทีนึงถูกไหม
ถูกต้องถูกต้องอแล้่วาตอนหลังค่ะนะเบื้องต้นตอนนี้คือเรามีทีม R&D ของเราแล้วนะคคะ่ะเพื่อเป็นการแบบว่าคอสเช็คในเรื่องของอือ QC ทีหนึ่งว่าอือสูตรที่เราทํากับโรงงานเรามีคอสเช็คกับโรงงานอีกทีหนึ่งว่าทําตรงตามมาตรฐานของเราล็อตต่อล็อตนะคะโออั้นนี้โหก็คือเป็น QC ของทางทีมเราโอเคทีนี้อยากให้บอกเคล็ดลับหน่อยคืออย่างนี้จะมีเจ้าของธุรกิจหรือว่าท่านที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจจํานวนมากเลยที่พออยากจะมีสินค้าสมมติทิปเนี่ยอยากจะทําอะไรดีล่ะสมมติทิปอยากจะทําแชมพูลดผมร่วงอะไรแบบนี้ใช่ไหมทิปก็จะไปหา OEM แล้วทิปก็ไปจ้าง OEM ทํานะคะวิธีการในการเลือกโรงงานหรือว่าในการคุยกับโรงงานเนี่ยคุณหญิงจนแบบเรามั่นใจว่าเอ้ยเราจะได้เจอโรงงานที่ดีจริงๆไม่แกงเราอะไรแบบนี้คุณหญิงมีวิธียังไงไหมอ่ะพูดตรงนะครูทิพย์ก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําถามต่อไปของครูทิพย์เนาะซึ่งเดี๋ยวหญิงขออุบไว้ตอนนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเปลือกกันตั้งแต่ตอนนี้นะคะวโิอธีเคการดูโรงงานดูได้ยังไงบอกตรงว่าโรงงานนะคะก็คืออันดับแรกอย่างต้องไปดูที่โรงงานก่อนเพื่อเช็คมาตรฐานของเขาไว้ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตต่างๆมาตรฐานตามที่ขั้นตอนการผลิตหรือความสะอาดอะไรอย่างนี้ต้องไปดูอันดับหนึ่งนะคะอันที่สองคืออินกรีเดียนที่เขาผสมให้เรามาเขาจะคต่้ะองบอกเราหมดค่ะอแล้วก็ตอนที่ไปจดยื่นออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องบอกอินกรีเดียนเราเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือละมุนเองเรามีการสุ่มเช็คค่ะว่าทุกครั้งที่เขาผลิตมาเนี่ยอินกรีเดียนเนี่ยตรงกับที่กําหนดหรือเปล่าและที่สําคัญก็คือว่าอินกรีเดียนของละมุนนะคะไม่ใช่เป็นของโรงงานทั้งหมดนะคะเรามีเอ็กซ์คลูซีฟอินกรีเดียนของเราเองที่เราส่งให้กับทางโรงงานนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้กับเจ้าอื่นได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของเราในการสุ่มเช็คโรงงานเหมือนกันแล้วถ้าเกิดคุณที่บอกจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าก็คงต้องใช้ระยะเวลาฮะโอเคเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเรียกว่าคือบางคนอาจจะบอกว่า third time lucky เนาะแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆหาค่อยๆคุยค่อยๆดูเปรียบเทียบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ย้อนเวลาได้นะคุณหญิงกลับไปแบบปีแรกที่ทำธุรกิจหรือช่วงแรกทำธุรกิจมีเรื่องอะไรไหมที่คิดว่าเอ้ยถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะกลับไปบอกตัวเองเรื่องนี้ก็ถ้าย้อนเวลาได้นะคะจะกลับไปบอกตัวเองว่าคําพูดที่คนอื่นเขาเคยพูดกับเราอะว่าแบบเราไม่มีทางทําตลาดนี้ได้โตหรือแบบพูดแล้วจะร้องไห้เราทิพย์เดี๋ยวร้องเพิ่งผ่านมา10 นาทีเองอย่าเพิ่งร้องคืออย่างนี้เดี๋ยกว็มันแบบมันโดนใจท่านผู้ฟังจะงงเพราะว่าเราจริงๆเราเคยเจอกันแล้วเราก็เคยคุยกันแบบคุยกันเยอะมากค่ะกับละมุนเบบี้เนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันมีหลายเรื่องเนาะที่มันทัชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นแม่ด้วยอะไรด้วยเลยแล้วความที่เขาอินมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมักจะคุยด้วยน้ำตาเสมออ่ะแล้วใช่ใช่ใช่ก็แบบเอ๊ะเธอไปรังแกอะไรเขาทำไมเขาร้องไห้อย่างเงี้ยดิฉันจะดูแบบแม่หมดมากเลยแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินะคะใครที่ดูอยู่ที่ไม่ได้ทำอะไรเขานะคะโอเคอ่ะเอาแบบเล่าได้แล้วกันเอาที่เล่าได้เล่าได้ก็คือแบบวันแรกที่เราจะถามว่าเราอยากทําธุรกิจอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะแบบแชร์ให้เด็กๆอะไรเงี้ยให้เด็กๆได้ใช้สิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคําพูดหลายๆคนที่พูดกับเราว่าคุณมีทางทําได้หรอกแพงขนาดเนี้ยของขนาดนี้คุณจะทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือแบบทําไปเพื่อมีคนซื้ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบเราย้อนกลับไปได้เราจะไปบอกตัวเองว่าอ๋อไม่ต้องสนใจคําพูดพวกนี้เลยแล้วก็คงมั่นใจแล้วก็คือแบบให้เดินหน้าต่อไปแบบจากที่เรามั่นใจอยู่100%แล้วคือให้มั่นใจไปเลย200อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจโอ้ริงๆอ่ะมีคนที่เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีแล้วก็คุณแม่ทุกท่านก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วแล้วก็จากตลาดออร์แกนิกที่ละมุนสร้างขึ้นมาเองจากแบบจากนิดเดียวคุณทิพย์ตอนนี้มันคือมันใหญ่โตมากแล้วก็มีคู่แข่งเขามาเล่นเยอะมากซึ่งเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นแบบ market leader แล้วก็เป็นคนที่ inspire ให้มีตลาดออร์แกนิกอันนี้ขึ้นมาในประเทศไทยอะค่ะโอเคณวันนั้นเลยอะตอนที่ได้ยินแบบรู้สึกยังไงณวันนั้นเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกหรอไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าก็พอคุณคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแต่สิ่งไม่ดีให้กับเด็กก็ฉันจะคิดว่าฉันจะทำสิ่งดีแล้วคุณก็ดูแล้วกันว่าสิ่งที่ฉันจะทำดีให้กับเด็กอ่ะมันเป็นยังไงเพราะฉันจะทำให้ลูกฉันแล้วฉันก็จะทำให้เด็กทุกคนใช้ก็เดี๋ยวคอยดูก็คิดอย่างนี้แค่นั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจะไม่ใช้ของดีก็เรื่องของคุณฉันจะใช้ของดีก็คือแล้วฉันก็เชื่อว่าฉันขายเอาเลยค่ะคุณหญิงแล้วฉันก็เชื่อว่าแบบก็ต้องมีใครสักคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำ
ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะในวันนี้เพราะว่าละมุนเบบี้เองเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมากเนาะแบบไม่ต้องสงสัยเลยโพสอะไรไปเนี่ยแฟนมาตึมมากนะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันด้วยนะเคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าหนักไหมคะคือรู้แหละว่าอย่างเราคุยกับคุณหญิงทั้งคุณหญิงกลางคุณหญิงใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบโพสิทีฟน่ารักแล้วลุยกันมากเลยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนักๆไหมแอสเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณเคยเจอเรื่องที่แบบโหเฮ้ยอันนี้เป็นปัญหาที่แบบใช้ได้เลยทีเดียวอะไรอย่างนี้ถ้าถามหญิงนะคะปัญหาสำหรับหญิงจริงว่ามันเป็นเรื่องกวนใจอ่ะมันเป็นเรื่องกวนจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นพอเวลาเราทำดีพอเราอินสไปร์คนอื่นมันก็จะมีคนก๊อปปี้เราเนาะซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายของการก๊อปปี้มากแล้วก็ด้วยความที่เราทำ OEM ด้วยบางครั้งโรงงานก็จะออฟเฟอร์ว่าเอ้ยฉันเป็นโรงงานที่ทำให้ละมุนนะคุณมาทำกับฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดนะคะก็จะทำให้หรือบางครั้งก็บางคนที่มาทำตามคล้ายละมุนก็มาบัฟคือพูดจาแบบเหมือนไม่ดีกับเราทั้งที่เราอ่ะไม่เคยพูดไม่ดีกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือบางครั้งห้างเองก็เอาอีกคู่แข่งมาวางประกบคู่กับเราเพื่อเป็นการบัฟเราไม่ให้เราแบบขยายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดเธอทำไม่ดีฉันจะเอาอีกเจ้านึงมาแทนเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สวมมันมีคนที่พร้อมที่จะแบบไม่น่ารักกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราอ่ะคิดเสมอนะคะแล้วก็ผ่านมาได้ก็คือว่าในแง่ของโรงงานเนาะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่น่ารักกับเราเราก็ต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งเราก็ย้ายโรงงานออกย้ายโรงงานนี้ที่เราไม่ทำกับเขานะคะอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเราก็ย้ายโรงงานนี้เพราะเราเชื่อว่าส่วนผสมที่เราเลือกแล้วก็แบรนด์ที่เราทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าเพราะว่าการผลิต OEM อะค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆในท้องตลาดบางครั้งแบรนด์ใหญ่ดังๆใหญ่ๆคือเขาก็จ้าง OEM เหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเราใช้ในเรื่องของการ QC หรือว่าเป็นตัวคุมโรงงานพวกนั้นหรือว่า ingredient ที่เป็น exclusive สำหรับเราส่วนในเรื่องของคู่แข่งที่เขาบางครั้งมาก๊อปปี้เรายังจะบอกทีมงานเสมอค่ะว่าเพราะคุณทำดีเขาเลยอยากทำตามคุณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนะ market leader คือคุณต้องมีจุดยืนและคุณต้องวิ่งให้เร็วกว่าเขาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิ่งเร็วกว่าเขาเขาก็เป็นผู้ตามตลอดโอเคเราก็ต้องคือไม่หยุดนิ่งอ่ะถูกไหมก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะก็คือด้วยจุดแข็งของมูนเบบี้คือเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นธรรมชาติ 100% เราเป็นออร์แกนิกนะเรา DNA ของเราคือการที่เราไฟเนสคือเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาคือผู้ตามตลอดค่ะเราคือผู้นำค่ะอันนี้คือคู่แข่งส่วนสำหรับห้างค่ะสำหรับห้างที่บัฟนั่นนู่นนี่สิ่งที่เราทำให้ดูคือว่าเลิกแล้วค่ะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรละสิ่งที่เราทำให้ดูก็คือว่าเราพูดให้ดูในแง่ของการขายค่ะยอดขายว่าถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งตามมาแต่ยอดขายของละมุนไม่เคยตกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างต้องดูยอดขายต่อพื้นที่อยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยอดขายทำยอดขายไม่ได้เขาก็ต้องเฟดไปตามเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงไปถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หญิงจะบอกทุกๆคนก็คือว่าโฟกัสอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาเนาะไปโฟกัสที่วิธีทางแก้ไขแล้วก็ดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วเราก็พัฒนาจุดแข็งของเราต่อไปถ้าบางคนโมจะแบบไปเศร้าหรือไปรำคาญใจว่านี่มีคนก๊อปปี้ฉันก๊อปปี้ฉันซึ่งบอกตรงว่าก็มีรุ่นน้องหลายคนนะคะที่ทำธุรกิจแม่เด็กแล้วก็มาถามหญิงว่าพี่หญิงแบบไม่รู้สึกหรอที่คนนั้นคนนี้ก็ก๊อปปี้พี่หญิงอะไรเงี้ยหญิงก็เลยบอกเขาว่าเธอจะรำคาญใจทำไมเมื่อเธอก็รู้ว่าพระอาทิตย์มันต้องขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเอ้ยเราชอบเธอจะรำคาญใจทำไมโอเคทำไมเธอต้องไปให้ค่ากับสิ่งที่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแม่และเด็กมันก็เกิดขึ้นกับแฟชั่นมันก็เกิดกับทุกวงการถูกต้องนะคะจะเวลาไปสนใจทำไมจะบอกว่าเวลาไปพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าใช่คืออันนี้เป็นสิ่งที่ใครทำธุรกิจฟังอ่ะจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าอันนี้มีคุณค่าต่อจิตใจเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องเจอและมันไม่ใช่เฉพาะเราหรือเฉพาะใครมันเป็นเรื่องแบบเหมือนที่คุณหญิงพูดนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าก็พระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองข้ามปัญหาไปซะคือเรามองเห็นปัญหาแต่ว่าอย่าให้มันแบบ
ข้ามากวนจิตใจเรามากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเลยอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเนาะคุณหญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้างคนก๊อปเรื่องของโรงงานเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าธุรกิจมันก็แน่นอนมันต้องมีให้เราแก้อยู่แล้วนะคะไม่งั้นก็คงเติบใหญ่ไม่ได้นะเส้นทางของจอมยุทธเนาะคุณหญิงเนาะต้องเจอนะคะทีนี้เจอเหตุการณ์หนักๆไปแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นแบบเคล็ดลับในการทำงานหรือการบริหารงานที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยแบรนด์ละมุนประสบความสำเร็จบ้างเอ่ยอันดับแรกต้องขอบคุณทีมงานนะคะก็คือทั้งหุ้นส่วนทั้ง3คนของหญิงเพราะว่าแต่ละท่านก็มีจุดแข็งของตัวเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณมุกเองที่ดูแลเรื่องภายในแล้วก็คุณหญิงการดูแลการขายแล้วส่วนหญิงก็ดูแลมาร์เก็ตติ้งด้วยทีมงานที่เป็นฟันเฟืองแล้วเราก็คลิกกันแบบแน่นมากมันทำให้ระบบการทำงานภายในของเราไม่มีปัญหาเลยค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยบางครั้งคุณตีกันภายในอ่ะพอคุณตีกันภายในคุณไม่มีเวลามาเดเวลลอปสินค้าของคุณเองหรือบางครั้งการที่คุณเป็น SME แล้วคุณทำงานของคุณอยู่คนเดียวอ่ะคุณก็ไม่มีเวลาไปดูแลฟังก์ชันอื่นให้มันเรียบร้อยให้มันโอเคแต่ของหญิงอะคือทุกฟังก์ชันที่เป็นอินเวนต์หลักๆอะคือหุ้นส่วนของหญิงแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ product development เราก็ develop อย่างดีขายแล้วก็หาช่องทางการขายที่ถูกต้องระบบหลังบ้านส่งของโลจิสติกทุกอย่างเราดีหมดเพราะฉะนั้นหญิงว่าอันดับหนึ่งที่ทำให้เรา success คือเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคือทีมงานและที่พูดถึงน้องๆที่อยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะคะซึ่งเราก็พยายามสร้างพลังบวกให้น้องๆทุกคนอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือพูดแล้วก็พูดอีกเนาะ customer insight นะคะ คุณต้องให้ความสำคัญกับลูกค้านะคะหลายครั้งเลยที่เวลาละมุนเบบี้ออกงานแฟร์นะคะหญิงไปงานแฟร์เราทุกครั้งเพื่อนทุกคนยังถามอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมคุณยังไปงานแฟร์อีกยังไปขายของเองอีกอะไรเงี้ยหญิงก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไปอ่ะเพราะนั่นอ่ะคือการได้ข้อมูลจากลูกค้าที่ดีที่สุดเลยนะใช่ลูกค้าจะมาบอกหญิงทุกอย่างเลยนะว่าคุณหญิงคะชอบอันนี้นะคะไม่ชอบอันนี้นะคะรู้จักละมุนได้ยังไงนะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเรานั่งฟังลูกค้าเราขายของให้เพื่อนตัวเองว่าเขาใช้จุดขายอะไรในการขายแล้วเราก็ทำจุดขายนั้นอะเอามาทำคอนเทนต์มาใช้ใช่เหมือนเพื่อนบอกว่าแกถุงน้ำดองวันนี้แกต้องใช้เลยนะมันลดการเหม็นหืนฉันพูดเลยถ้าเกิดแกไม่ใช้ยี่ห้อนี้นะคือแกพลาดและที่สำคัญนะฉันแช่มาแบบ3เดือนแล้วยังไม่เหม็นเลยแล้วก็เฮ้ยแล้วพอพูดเสร็จเขาซื้อเลยอ่ะแล้วก็เอ้ยคอนเทนต์นี้น่าสนใจอ่ะลองไปทำดู อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราต้องให้เห็นค่ะว่าลูกค้ารู้จักละมุนได้ยังไงคะเขาก็จะบอกเพื่อนแนะนำแล้วก็รู้อ๋อนี่ไงนี่คือช่องทางที่ลูกค้ารู้จักเราเพราะฉะนั้นเวลาเราโปรโมทเราจะใช้วิธีไหนหรือบางครั้งเขาเห็นบล็อกเกอร์อ่ะแล้วบล็อกเกอร์คือคนไหนคะคนไหนเขาก็จะบอกว่าเออถูกต้องเพราะฉะนั้นหญิงว่า customer insight สำคัญมากแล้วก็นี่ก็เหตุผลว่าทำไมเรา develop สินค้าทุกอย่างได้ตรงใจลูกค้าแล้วเมื่อไหร่ที่เรา develop สินค้าเนี่ยลูกค้าพร้อมซื้อตลอดเวลาลูกค้าบอกอะไรนะว่าถ้าเกิดละมุนทำแล้วคือดีที่สุดนี่คือคำพูดที่ลูกค้าพูดหญิงไม่ได้พูดเองนะลูกค้าบอกคนข้างๆหรือเวลาขายของบอกแกไม่ต้องเรื่องเยอะละมุนเขาทำดีที่สุดบอกเพื่อนหญิงเลยหญิงก็โอ้ยขอบคุณลูกค้าขอบคุณมากนี่คือสิ่งที่ลูกค้าบอกเราแล้วมันคือ DNA ที่เราสร้างสมมาไงทิปตั้งแต่ที่หญิงบอกหญิง finance หญิงเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดและลูกค้า perceive value อันนั้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมละมุนถึงขายได้ตลอดเวลาทั้งที่โรงงานพยายามที่ผลิตสินค้าให้แบรนด์อื่นแต่เขาก็ขายไม่ได้เหมือนเราเพราะเราโฟกัสที่ DNA ของเราค่ะอ่ะฮะก็จริงๆทิปว่ามันเป็น lesson learn ที่ดีนะที่สำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยมันเห็นได้ชัดเจนว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่ compromise เลยในเรื่องของ quality ถูกไหมคือคุณหญิงยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นเลยว่า DNA ของละมุนเนี่ยคือทำของดี finance ทุกอย่างเลือกมาอย่างดีไม่สนใจว่าแบบโอ้โห cost จะสูงหรืออะไรยังไงคือฉันทำของดีอะนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าเองก็รับรู้ได้เนาะแล้วก็เรื่องของ consumer insight ที่คุณหญิงพูดไปนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยก็แบรนด์ใหญ่โตขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปออกบูธเองก็ได้แต่ว่าคุณหญิงเองก็ยืนยันว่าเอ้ยฉันก็ยังไปอ่ะฉันได้ฟังลูกค้าได้เจอลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเรียกว่าทีมงานทีมเวิร์คที่ดีด้วยเนาะโอเคโอ้โหได้ประโยชน์มากๆเลยนะตอนนี้ใน LINE นะคะตอนนี้เรามีพันกว่าคนที่ฟังคุณหญิงอยู่ตอนนี้นะคะก็ทุกท่านที่อยู่ใน LINE นะคะใครที่อยากจะฝากคำถามเข้ามาฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์ละมุนเบบี้นะคะคุณหญิงเนตรณพิษนะคะวันนี้มาพูดคุยกับเราด้วยเนาะทีนี้
ละมุนเบบี้ก็จะมาขึ้นพาเนลกับเราในงาน DSME ด้วยนะคะวันนั้นน่าจะได้มีอะไรดีๆทีเด็ดมาฝากกันอีกเนาะอยากรู้ว่าอีกอันนึงที่แบบอยากรู้มากเลยคือเรื่องการ go inter เนาะค่ะหลายๆคนอาจจะรู้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ละมุนเบบี้เนี่ย go inter ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ได้อยู่เฉพาะในเมืองไทยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหญิงจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแผนที่เราอยากทำอยู่แล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตั้งชื่อเนาะตั้งแต่ทำสแตนดาร์ดต่างๆเพราะเราอะเอมไฮไว้แล้วว่าเราจะต้องไปอินเตอร์ให้ได้นะคะแล้วก็ด้วยพาร์ทเนอร์ของเราก็คุณมุกก็แบบเอมไว้เลยว่าเนี่ยฉันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์แม่และเด็กที่เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียโอเคคือเขามีเป้าอยู่แล้วแหละด้วยใช่ไหมมีเป้าอยู่แล้วใช่เรามีเป้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะบอกว่าคือทุกอย่างที่เราทำอ่ะเราเกิดจากการเซตเป้าหมายแล้วก็คือ go for it ทำยังไงให้ไปให้ถึงให้ได้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนของ process ของเราอยู่นะคะถามว่าคราวเนี้ยไปที่ go inter ได้ไงนะคะอันดับแรกเลยอย่างที่บอกค่ะในแต่ละ channel มันมีเหตุและผลของมันในการที่จะลงไปนะคะอย่างเช่น department store positioning ของเขาคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ generate profit ให้เยอะแต่เรามองว่ามันเป็น image builder ก็คือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสินค้าของเราอะค่ะไปลงตามห้างต่างๆเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าต่างประเทศอะค่ะเวลาเขาจะมาหาสินค้าที่เมืองไทยอะค่ะเขาก็จะต้องไปตามห้างแผนกแม่และเด็กเพื่อจะดูว่าที่สินค้าเมืองไทยอะไรคือสิ่งที่ดีอันนี้คือวิธีการอันหนึ่งของเราอันที่สองก็คือแบบว่าเราจะต้องไปงานอยู่ตามงานแฟร์แล้วบูธของละมุนเบบี้อะค่ะคือเป็นบูธที่ใหญ่มากๆนะคะเพื่อเราอะต้องการให้ลูกค้าต่างประเทศอะเห็นว่าเฮ้ยเรามี credibility เราเป็นแบรนด์ใหญ่นะเราเป็นแบรนด์ที่คนแบบเชื่อถือและที่สำคัญก็คือว่าทุกครั้งที่มาบูธละมุนเบบี้อะค่ะทุกครั้งเลยนะครูทิพย์คนเยอะมากเยอะมากเยอะเพราะอะไรเพราะว่าแฟนใช่ไหมใช่คือเราก็ขอบคุณนะคะซึ่งหญิงพุ่งตรงทำละมุน10ปีนะเยอะทุกปีแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือจากที่เรามี2บูธตอนนี้เราเป็น4บูธคือตอนนี้เราจะเป็น6บูธแล้วนะคะแต่ว่าเราหาพื้นที่ไม่ได้นะคะแต่เราจะเป็น6บูธแล้วคุณจะเล่นใหญ่ไปขนาดไหนเดี๋ยวผู้เหลือบูธทุกคนจะเห็นเขาใช่จนคุณหญิงกาบอกว่านี่ถ้าไม่ได้6บูธจะ8บูธแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช่คือตอนนี้คือเราอยากจะไป8บูธแล้วเพราะว่าแต่ว่าเรายังหาพื้นที่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนกับได้ลูกค้าต่างประเทศมาเพราะลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยดูสิแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์ที่ได้รับการเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเดี๋ยวนี้ลูกค้าต่างประเทศฉลาดนะคะเขาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เขาไม่ได้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะมันมีขึ้นเขาเซิร์ชภาษาไทยเขาก็จะมีคนเซิร์ชให้ผู้หญิงก็ถามเขาว่าเนี่ยอยู่รู้จักละมุนเบบี้ได้ยังไงเขาบอกว่าพอเขาเซิร์ชคำว่าถุงนมที่ดีที่สุดมันขึ้นละมุนเบบี้ป๊อปอัพขึ้นมาเลยโอเคอันนี้คุณดักเขาคุณดักบ้านหรือว่ามันไม่ไม่คุณทิพย์บอกเลยว่าเอาจริงบางครั้งอะงบของละมุนเบบี้เราไม่ได้งบเยอะเหมือนแบรนด์ใหญ่ที่เราจะดักซื้อ Google ทุกคำอย่างคำว่าถุงนมที่ดีที่สุดเราคงไม่ได้ซื้อนึกออกป่ะเราคงซื้อคำว่าถุงนมอะโอเคแล้วที่ว่าแบบว่าได้แบบเราก็ไม่ได้ซื้อครบทุกคำเราก็ซื้อมาคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยออนไลน์คอนเทนต์มันมีเยอะเพราะว่าลูกค้ารีวิวให้เราเองด้วยมันก็เลยขึ้นอันนี้ขึ้นมาโอเคค่ะอีกอันนึงที่อยากแนะนำก็คือว่ามีหลายคนนะคะที่บอกเฮ้ยอยากจะไปขายของต่างประเทศแล้วก็ไปออกงานแฟร์ต่างประเทศเนาะละมุนเคยทำไหมเคยทำนะคะช่วงแรกๆแต่บอกเลยว่าไม่เคยได้ลูกค้าต่างประเทศแบบนั้นเลย อันนี้แล้วแต่แบรนด์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้อะคือเราได้ลูกค้าจากที่เราจัดงานแฟร์ที่ประเทศไทยอ่าฮะอ๋อโอเคแสดงว่าการ go inter คุณหญิงกำลังจะบอกว่าไม่ได้ได้จากการที่เราอะไปออกงานแฟร์ต่างประเทศแต่ได้จากการที่เขาอะมาเดินเมืองไทยถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าลูกค้าค่ะพอเขาเป็นชาวต่างชาติเขามาเที่ยวแล้วเขามาซื้อสินค้าพอเขาซื้อสินค้าเสร็จเขาชอบผลิตภัณฑ์เราเขาก็เลยอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปขายที่ประเทศเขาส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่ละมุนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราเลือกทุกเจ้าค่ะเราก็จะมี requirement ของเราเหมือนกันค่ะว่าใครที่เราจะอนุญาตให้เอาสินค้าของเราไปขายคืออย่างที่บอกครูทิพย์ถ้าเกิดละมุนนะคะจะโตอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอ่ะเอาให้คนอื่นไปขายใครก็ได้เหมือนเอาสินค้าไปขายตามแบบว่า cross border แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะละมุนอ่ะขายได้เยอะกว่านี้เยอะมากเพราะมีคนติดต่อเราเยอะมาก
แต่สิ่งที่เราทําคือว่าเราจะขายแบรนด์มันเหมือนละมุนมันเหมือนลูกสาวเราคนนึงอ่ะเหมือนเราจะเอาลูกสาวเราไปแต่งงานกับผู้ชายคนนึงอ่ะคเอือเราอก็ต้อตง้องคิดดูนิดว่านึเฮง้ยเนเขาาต้องเลือกอ่ะถูกคือเขาจะต้องดูแลลูกเราให้ดีไม่ใช่ว่าเอาลูกฉันไปแล้วไปทิ้งขว้างหรือไปใช่ไขหมายตามแบบว่าแบกระดินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่หาลูกข้าวหาปลาให้ลูกฉันกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นตัวแทนของละมุนเบบี้อะค่ะหญิงจะมีเรกูเลชันเลยว่าคุณจะต้องทำธุรกิจอะไรบ้างคุณจะต้องมีคอมมิตเมนต์ทาร์เก็ตต่อปีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณจะต้องแบบทำอะไรบ้างคือเราจะมีเรกูเลชันของเราคือบางคนแค่อ่านเรกูเลชันก็บอกฉันไปละไปบลอกะเอาไปแล้ไวปก็ไม่ลเป็ะนไรแปลว่าคุณไม่มีคอมมิตเมนต์นี่คุณดูแลแบรนด์ละมุนเหมือนคุณเป็นคุณแม่ดูแลลูกเลยเนาะเนาะเหมือนดูแลน้องลิจวริงเลจยรอิะงเหมือนแบบหน่อยใครจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันนะ1 2 3เปลี่ยนลิสต์มาผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนคุณใชแม่่ใช่เจอน้จองริลงโฟซึ่งเจอด่านนี้แน่นอนถูกโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอเปน็นนคะคนะละเอียดอ่ะคือผู้ย่าเป็นคนละเอียดก็คือทั้งผู้บริหารทั้ง3 คนนะคะก็คือเป็นคนที่ละเอียดมากๆก็คือแบบเราถ้าไม่ดีอ่ะคือเราไม่ให้ลูกเราไปอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือเท่านั้นไม่พอเราบินไปดูเขาด้วยนะบินไปดูเขาเลยเหรอใช่นี่แล้ควืบิอนไปลูดูกเขาด้วยนะเป็นคุณต้องไปส่องเขาอย่างนั้นเลยเหรอแน่นอนแน่ไม่นทอนำละโอเคแล้วไงแล้วไงเราไปดูเราบินเข้าไปดูก็คือก่อนที่เขาพอเขาทำมาร์เก็ตติ้งแพลนทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะบินไปดูเขาเลยว่าประเทศเขาเป็นยังไงไปดูช่องทางการขายของเขาว่าเขาจะเอาเราไปขายที่ไหนไอ้ที่เขาทำแผนมาเขาอาจจะทำไม่จริงก็ได้นะต้องไปดูของจริงก่อนไปค่ะไปดูคโอ่ะเคถึงลูกถึงคนมากเลยนะคะอ่ะโอเคสวัสดี1,200ท่านที่อยู่ในไลน์ด้วยนะคะคุณมาปรางบอกว่าเข้าใจเลยค่ะโดนก๊อปเหมือนกันนะคะน้องนบน้องนบสวัสดีครับคุณนิดถามมาว่าคุณนิตยาถามว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองบ้างแต่ว่ามีทุนไม่มากอยากจะได้คำแนะนำค่ะคุณหญิงมีคำแนอะนุ้ำไยหมมีคำแนะนำเลยค่ะละมุนเบบี้เริ่มจากเงินแค่70,000 บาทเองค่ะจริงเหรออ๋อโอเคจริงพวกคุณไม่คได้นมาถึงแล้นวี่ไม่รู้ไม่รู้ดิฉันพูดไปแล้วคุณมุกจะว่าดิฉันหรือเปล่า อันนี้วันเริ่มคือตเร้นเนีก่ยเริ่มจากเงิน70,000 บาทค่ะคุณหญิงใหญ่ค่ะ70,000 บาทคุณหญิงกลาง70,000 บาทแล้วคุณมุก70,000 บาทค่ะเป็นเงินทั้งหมด200,000ค่ะ200,000โอเคอืมนะคะจริงๆละมุนจริงคือต้องบอกทุกคนนะคะว่าเอาจริงๆเลยนะละมุนเนี่ยเรื่องยาวคือยถ้าาเราไปมากเราไปไล่เรื่องของนางตั้งแต่สมัยที่นางขายมาปีแรกแล้วไม่มีรายได้เลยอะไรแบบเนี้ยน่าจะประมาณ5 ทุ่มนะคะแต่ว่าใชก่็ใช่ใช่ได้ฟังว่าก็เริ่มเถอะคุณหญิงกำลังจะบอกว่าเงินน้อยก็เริ่มได้ถูกไหมเอาอย่างนี้สมมติท่านน้อยกว่า200,000ล่ะสมมติว่ามีแบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยคุณหญิงได้ไหมมีคําแนะนำไหมว่าถ้าเรามีเงินน้อยมากๆเราควรต้องทํายังไงได้เลยคือ1คุณหาสินค้าที่คุณชอบใช่ไหมแล้วคุณก็สมมติเลสเซว่าคุณขายสบู่ละกันคุณก็ไปซื้อของเขามาถูกต้องไหมคะคุณก็อาจจะเพิ่มทุน100 บาทคุณอาจจะขาย120 บาทอะไรเงี้ยคุณก็เริ่มจากการขายไม่กี่ชิ้นพอคุณขายเสร็จคุณก็เอากําไรที่คุณได้ไปซื้อของต่อหรือคุณก็อาจจะใช้คอนเนคชั่นของคุณอย่างเช่นไปขอเครดิตเทอมเขายกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มจากโรงงานเพื่อนไหมรู้จักเพื่อนไหมเอ้ยทำของให้ฉันหน่อยสิฉันขอเครดิตเทอม3 วันเดี๋ยวฉันขายของได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันเอาของมาให้คุณก็ไม่จำเป็นต้องลงเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วคุณก็ขายของโพสต์อินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กซึ่งคุณก็ไม่ได้ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่แค่คุณก็แค่ต้องคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ซึ่งก็มีแอปเยอะแยะแคนวาไอ้แคนวาบ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่คุณก็โพสต์ขายของแล้วเพราะเขาคุณมีเงินมาคุณก็เอาหมุนกลับไปหมุนกลับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะนึกออกไหมคุณพิมพ์โอเคคือพูดละง่ายมุๆนว่าทำอย่างนี้ค่ะใช่ไหมก็คือคุณก็เริ่มกันมาอย่างนี้ถูกไหมคะเริ่มมาอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะคะโอเคโอเคแต่ตอนไม่เคยกู้เงินแบงค์นะก็คือเป็นธุรกิจคือเงินลงทุนเองหมดเลยไม่ได้กู้แบงค์ไม่ได้อะไรใช่อย่างนั้นใช่ใชโอ่เคนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะคุณนิตยาอันนี้เริ่มได้เลยนะคุณหญิงคอนเฟิเรร์ิม่มไนม่ะคเะลว่ายไม่ต้องรอแบบเงินเยอะพร้อมอะไรแบบนี้นะมองภาพในอนาคตด้วยว่ายังไงบ้างคะคุณหญิงจะมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆหรือจะมีแตกลายธุรกิจละมุนเบบี้จะเป็นอาหารไหมหรืออะไรยังไงมีโปรเจกต์ยังไงบ้างไหมนี่คุณทีมรู้มาก่อนปะเนี่ยแอบรู้มาก่ไอมน่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รูจ้ริงเหรอมีสอบมีอาหารด้วยหรออ๋อหรอไม่รู้คุณหญิงกลางรีบรีฟมาเลยเนี่ยไม่ได้รีบเลยเหรอเนี่ยนี่คือแบบว่าคำถามนี้เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งคงตอบไม่ได้แต่นี้น่าตอบได้แล้วนะคะก็ละมุนนะคะก็คือเรามองว่าเราอยากจะเป็นเฮลท์แอนด์ไฮจีนิก
ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความสะอาดนะคะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือนนี้ได้มีอะไรที่มัน excitement แน่นอนค่ะสำหรับโรงเรียนบี้โอ้ยตายแล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอเคตื่นเต้นเหมือนกันครูทิพย์ตื่นเต้นเหมือนขนลุกเลยนะเนี่ยจังหวะที่พูดนี้ยังขนลุกเลยแล้วบอกนะนี่ยังไม่ได้เคยคุยกับคุณหญิงการแล้วพูดได้หรือเปล่าเพราะวันนี้นางยุ่งมากนะโทรศัพท์เลยอันนี้ฉันเซ็นแน่นไหมดิฉันเนี่ยโอเป็นครู้ไดย้เซ็นแน่นถูกถูกอันนี้โอเพิ่เคงบอกที่นี่ที่แรกเลยนะโอเคนะคะก็นั่นแหละก็เอาใจช่วยนะก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวในงาน DSME เราน่าจะได้ฟังอะไรเด็ดๆจากละมุนอีกเยอะแหละเนาะแล้วก็เอาใจช่วยนะถ้าเกิดเอาอะไรไปโชว์ในงานได้ก็คนไปนะคะคุณหญิงค่ะแล้วกได็้อ่ะได้คุณหญิงได้เห็นงาน DSME แล้วเนาะนะคะตอนเห็นค่งะานเนี้ยคุณหญิงรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่าทำไม SME ถึงไม่ควรพลาดงานนี้คะตอนเห็นงานนี้ครั้งแรกคุณทิพย์คือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปงานนี้มากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้จัดงานเนี้ยแบบทุกๆปีอ่ะเพราะอย่างคุณทิพย์อย่างที่บอกคือว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะคือหญิงอะจบมาร์เก็ตติ้งก็จริงแต่หญิงไม่ได้แต่มันไม่มีใครมาสอนเรื่องดิจิตอลเนอะไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองคือเรียนผิดเรียนถูกอันไหนถูกทําต่ออันไหนผิดก็คือแค่ไม่ทําแต่ที่เนี่ยมันคือรวมกูรูรวมทุกคนที่มีความรู้ทุกอย่างอยู่ในที่นี้ที่เดียวคือเราแค่ไปที่เนี่ยเหมือนเป็น one stop shopping อ่ะคือได้ดูทุกอย่างคือหญิงอ่ะคือหญิงอยากไปมากแล้วอยากไปเยอะมากแล้วคือมี follower หญิงเยอะมากที่อยากไปแต่กูทิปบัตรหมดนะออนไลน์ไงออนไลน์ไกป็นี่ไดไ้งก็นี่ไงก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้แบบปักลิงก์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนหลายคนที่อยากจะไปอยฟาักงแล้วไอปยากไปงานเนี้ยคือบัตรหมดแล้วอีกก็บอกให้ซื้อออนไลน์แต่ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยจะซื้อเดข้วายวิอยธีากไหนเพราะนั้นนะอยากไปใช่ไหมใช่เขาอยากไปเขาอยากจะไปฟังเขาอยากจะไปเรียนรู้มากๆหญิงบอกว่าเนี่ยต้องไปแล้วเนคี่ย่กะ็คือแบบเสียดายมากที่บัตรหมดก็รบกวนปักลิงก์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าไลฟ์นี้หญิงโพสต์ในละมุนเบบี้ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้ไปสามารถที่จะซื้อบัตรออนไลน์ได้นะโอเคเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะว่ามันเป็นงานที่ทิพย์อยากให้ทุกคนไปจริงๆเนาะแต่ว่าเราก็จริงจรติางมกติกานะเราโซเชียลดิสแทนก็ต้องดูแลทุกคนอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อบัตรออฟไลน์ไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะออนไลน์ยังมีด้วยเนาะจะได้ไปเชียร์ละมุนเบบี้ในวันนั้นด้วยนะคะอ่ะคุณหญิงช่วยฝากอะไรหน่อยสำหรับ SME ที่จะกลายมาเป็นดิจิตอล SME ค่ะว่าการที่วันนี้เราเคยขายดีเราอาจจะแบบทําวิธีเดิมๆเราได้ผลแต่พอดิจิตอลเข้ามาโควิดเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปต้องกลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นละนะคะคุณหญิงฝากเป็นกําลังใจถึงท่านผู้ประกอบการทุกท่านที่ฟังอยู่หน่อยมีเพื่อนอย่างหลายคนนะคะที่แต่ก่อนยังเป็นแค่ SME เนาะแล้วอยากจะทำดิจิตอลเอสเอ็มอีแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะทํานะคะเขาก็จะมีคอนเซิร์นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเขาคก็่ะธุรกิจนี้จะแบบเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบอกเนี่ยทำมา10 ปีแล้วค่ะละมูลเบบี้ขายดิจิตอลตลอดเลยค่ะจากตอนแรกเนี่ยออฟไลน์นะคะเป็นสัดส่วนที่เยอะตอนนี้ออฟไลน์กับออนไลน์50-50%แล้วค่ะเพราะฉะนั้โนอ10้ปีแล้วเชื่อถือได้ละมอูลโตออนไลน์ตลอดนะคะสำหรับใครที่คิดว่าขายออนไลน์ของคนน้ำหนักเยอะจะมีคนซื้อหรอละมูลเบบี้2 กิโลยังมีคนสั่งเลยค่ะคุณค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าบ้านดิฉันก็เป็นบ้านหนึ่งที่สั่งอยู่นักหนักก็มาส่งกันแบกกันมาค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องคอนดิชันของสินค้าต่างๆไม่ต้องกลัวนะคะส่วนถ้าเกคิด่ะแบบว่าจะมาทำเป็นดิจิตอล SME อันดับหนึ่งนะคะที่หญิงอยากให้คุณเปลี่ยน mindset เปลี่ยนค่ะ mindset นะคะมีคนถามหญิงตลอดเลยแกฉันขอไบเบิลแกฉันขอเทคนิคแบบว่าบอกไปเลย1 2 3หญิงบอกไม่มีเทคนิคคือปรับตัวโอเคปรับตัวและเรียนรู้ให้ไวและเรียนรู้ตลอดเวลาโอวัเคนนี้วันนี้เครื่องมือ Facebook ก็ดีอีกเดือนหนึ่ง LINE ว่าเบิร์กสักพักหนึ่งอาจจะเป็น Twitter หรือว่า TikTok ก็ได้หญิงต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาทำให้ตัวเองเหมือนแก้วน้ำที่ไม่มีน้ำยังมีน้ำนะคะเพราะมันโอมีเคเทคนิคใหม่ตลอดเวลาอยู่ดี TikTok มาดิฉันก็ต้องเล่น TikTok ค่ะคุณว่าอะไรถึงทำยังไงให้ขายของได้ซึ่งตอนนี้นะคะประเทศจีนนะคะขายของผ่าน TikTok แล้วนะคะถซึู่งกก็เป็นลูเกลค้ายที่จะเอาสินค้าละมุนไปขายผ่าน TikTok เหมือนกันเพราะฉะนั้นดิจิตอล SME นะคะคุณต้องปรับตัวเรียนรู้ให้ไวนะคะแล้วเปลี่ยน mindset ของคุณใหม่นะคะว่าทุกอย่างจะใช้วิธีเดิมๆได้ไม่จริงค่ะบางครั้คง่ะวิธีเดิมๆที่หญิงเคยใช้เดือนเดียวก็ถือว่าเก๋สุดๆแล้วค่ะ
อืมโอเคโอ้โหคมมากเลยนะคะก็ปรับตัวเรียนรู้ให้ไวแล้วก็ปรับ mindset นะคะวันนั้น TikTok ไปด้วยนะใครที่ซื้อบัตรแล้วนะคะจะมี2เซสชั่นที่เป็นเรื่อง TikTok นะคะก็คือเซสชั่นหนึ่งเนี่ยเป็น TikTok มาเองเลยจาก TikTok Thailand นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเด็ดเด็ดเคล็ดลับสำหรับ SME ให้ฟังแล้วก็อีกเซสชั่นหนึ่งเนี่ยลองไปฟังของดร.ไอซ์ใครที่อยากทำ TikTok นะน้องไอซ์เนี่ยเป็นเจ้าของโซดาปรินติ้งแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำ TikTok เก่งมากเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้โซดาปรินติ้งก็ไปโตบน TikTok ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เทคนิคที่แบบไม่ต้องเต้นนะคะแล้วขายของได้จริงๆเนี่ยก็ไปฟัง2อันนี้นะคะคนยังคิดว่าต้องเต้นเออยูอ่ไดงีคุณหญิงก็บเอออกอันดีนดึีงดีดีเอออยากได้เทคนิคไม่ต้องเต้นบ้างอ่ะใช่เนาะก็ใครที่มีคนส่งหน้าร้องไห้เข้ามาเยอะมากเลยเรื่องบัตรหมดเนี่ยก็คุณกิตติยาส่งเข้ามาในทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะหรือว่าใน LINE แอดก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยตอบให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้บัตรเนาะก็โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้1,300คนนะคะใน LINE Idol เนาะฝากขอบคุณคุณหญิงมาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองใช้หลักการใช้แนวคิดใช้ความรู้ที่วันนี้คุณหญิงมาแบ่งปันซึ่งต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบไม่มีกั๊กเลยนะบอกทุกอย่างแบบบอกจริงๆอ่ะหวังดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่ได้จากวันนี้เนี่ยเอาลองไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจเรานะคะก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีความเติบโตอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหญิงมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีไดค้่ะเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ